เอาละฮะสวัสดีทุกคนนะครับผมตอลลี่สลิปยินดีต้อนรับสู่แมป CDT คาร์ดีโลชิพไทคูนก็คือว่าในวันนี้เราจะมาแต่งซิ่งรถซีซั่น14กันนะครับผมก็นั่นแหละมากับทีมญี่ปุ่นนะทีมซากุระ JDM สวยงามมากคันแรกก็จะเป็นคันนี้นะครับ Nissan 350Z Pro ก็จะเป็นรถ Elite นะครับทุกคนจะต้องเป็นรถเติมนะเดี๋ยวมารีวิวให้ดูนะว่าดีมั้ยซึ่งซีรีส์นี้เนี่ยก็จะมีทั้งหมด5คันนะครับผมซึ่งเดี๋ยวจะค่อยๆถามให้ครบนะครับแล้วก็จะมีของแต่งด้วยนะครับที่ทุกคนจะได้เลยก็คือล้อแล้วก็สไปตรงนี้นะครับผมแล้วก็จะได้ RX8 นะแล้วก็จะได้ R33 นะครับแต่ถ้าไม่มี Elite ก็จะไม่ได้ชุดแต่งตรงนี้นะครับ Body Kit เดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูนะครับผมแล้วคันต่อไปก็จะเป็น S2000 อันนี้ทุกคนได้นะครับแต่จะไม่ได้แรปของเขานะครับผมเป็นลายนะครับก็ไม่รู้ใส่ออกมาแล้วจะสวยไหมดูรูปแล้วคงไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตรงนี้ RX8 ทุกคนได้แต่ถ้าทุกคนไม่มี Elite จะไม่ได้อันนี้เนาะ NSX นะครับผมแต่เดี๋ยวจะรีวิวให้ดูด้วยก็จะรีวิวเรียงตามลำดับกันเลยเพราะงั้นคลิปนี้เราก็เลยเจอคันนี้กันก่อนแล้วกันนะ Nissan นะครับผม 350Z Pro เรามาดูใน Nissan เซว่ามีรถทั้งหมด18คันแล้วนะครับเนี่ยไม่รู้มีใครมีเท่าไหร่กันบ้างของพี่ก็มี18คันไม่รู้พลาดคันไหนไปบ้างนะแบบนี้รถ Nissan ค่อนข้างเยอะนะครับผมคันนี้งั้นเหรอ 350Z Pro ที่มาใหม่นะครับมันก็บอดี้เดียวกับอันนี้เลยนะตัว Deep King นะครับผมอ่าฮะมี2คันเนาะที่มาใหม่คืนนี้น่าจะเป็นรถดิฟป่ะนะครับผมดูสิโอ้โหรูปทรงก็ดูสวยงามดีนะเหมือนรถดิฟนะครับดูจากการเลี้ยวดูแคมเบอร์ของเขานะผมเดี๋ยวลองจะเบรกตรงนี้ว่าจะเป็นยังไงเฮ้ยรถดิฟครับทุกคนดูสไลด์สไลด์อยู่เหมือนกันนะครับก็มูลค่าของเขาอยู่ที่ 250,000 เองนะนี่ขนาดรถ Elite นะเนี่ยรถเติมเนี่ยคุณแทนที่จะให้ราคามันเยอะกว่านี้หน่อยนะแต่อย่างว่ามันคือเริ่มต้นนะครับผมไปสุดที่ NSX นั่นน่าจะเป็นปลายทางที่ดีงามนะครับท็อปสปีดข้างเดิมก็คือ241กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นระบบขับเคลื่อนเรียร์วิวไดฟ์นะครับผมก็เดี๋ยวเราใส่ของแต่งที่ซีรีส์นี้มอบให้มาแล้วกันนะผมก็จะเป็นของแต่งอันนี้นะ S14 นะใส่เข้ามานะครับมันสวยมากนะครับผมแล้วจากนั้นก็ต้องเป็นล้อนะครับผมแต่จริงล้อเดิมก็สวยแล้วนะแต่ว่าล้อของซีรีส์นี้มันก็ต้องเข้าอ่ะนะครับเป็น S14 ตัวนี้นะครับและนี่ก็คือโอ้โหรอจัดครับทุกคนเอ้นะสไปเลอร์นะครับมันดูแบบโอ้โหอลังการว่ะเฮ้ยไหนเบิร์นยางดิโน่นควันทั่วไปดิโอเคครับเดี๋ยวลองมุดเข้าไปดูข้างในหน่อยนะก็เป็นพวงมาลัยของการ์เล็ตนะครับตัวนี้นะสวยงามเลยนะแล้วก็เบาะเนี่ยเป็นเบาะบรายนะครับผมแล้วก็มีคาร์บอนด้วยนะครับผมโอ้โหชุดแต่งจับเต็มมีวัดบูทวัดอะไรแบบเต็มนะครับผมพร้อมซิ่งนะครับผมนะท่อนี่แบบเบิ้มนะ2รูนะครับผมแล้วก็เรียร์ดับดิฟฟิวเซอร์กันชนหลังเนี่ยก็คือแต่งมาไฟก็เป็นไฟแบบเม็ดๆแบบแต่งนะทุกคนแล้วก็หางเป็ดตรงนี้ด้วยนะทำซุ้มไวด์บอดี้มาเรียบร้อยนะครับผมแบบว่า Liberty Walk ไหมนะครับผมแล้วก็มีซุ้มด้านข้างตรงนี้นะแล้วก็มีดักอากาศครีบไล่อากาศด้วยนะมีรูตรงนี้นะฮะด้านหน้ามีไฟนะครับผมลองเปิดไฟนะผมไฟใช้ได้แล้วผมไฟตัดหมอกแล้วตรงนี้ก็คงเป็นอินเตอร์คูลเลอร์แหละนะครับแต่ว่าทำเป็นตะแกรงดำบังมานะฮะไฟก็สวยนะครับแล้วก็ฝากระโปรงหน้าเขาก็สวยเลยครับผมเรามาแต่งเครื่องกันเลยแล้วกันนะครับผมอีก150,000นะครับผมแล้วก็ใส่เทอร์โบไปอีก90,000นะครับแล้วก็ยางอีกครับแล้วก็เบรกอีกครับผมแล้วก็ดรายเวอร์เทนก็คือจบแล้วแล้วดูความเร็วสูงสุด315กิโลเมตรต่อชั่วโมงดูหูเป็นความเร็วแบบว่าเล็กๆนะครับทุกคนคะแนนคำว่าคุ้มก็คือ 6.9 นะครับผมจะโหลดเป็นเอ็กซ์ตร้าโลนะครับผมและเดี๋ยวจะทำแคมเบอร์ด้วยครับให้มันแบบฟิตเมนต์มันพอดีนะและนี่ก็คือฟิตเมนต์ที่ผมได้เลือกใช้มานะฮะโอ้โห JDMจัดครับล้อที่แบบมุดซุ้มแล้วก็คือแบบโหลดเตี้ยจัดเลยนะผมนะโอ้โหและดูเลี้ยวตรงนี้นะครับโอ้โหดิฟครับเอาเรื่องเดี๋ยวเหลือทำสีนะครับทุกคนตรงนี้แล้วเราก็ทำสีเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นสีเหลืองนะครับล้อสีขาวปั้มแดงแล้วก็เบาะเนี่ยจะตัดกับแดงคาร์บอนนะครับทุกคนแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยจะเป็นสีน้ำเงินนะครับผมเรียกได้ว่าลงตัวสุดๆครับผม 350Z ของเราคันนี้เป็นแนว JDM ซะด้วยนะครับผมว่าโอ้โหเท่นะครับมาเดี๋ยวเรามาลองดิฟบนคอนเทนเนอร์ตรงนี้หน่อยนะผมว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับโอ้โหฟิตเมนต์นี่แบบนิ่งจัดนะครับผมโอ้โหก็คือรถดิฟเลยอ่ะนะครับผมเลี้ยวเบรกกดเบรกกดอะไรเงี้ยและดิฟนิ่งมากนะครับผมนะแล้วพุ่งมาอย่างนี้นะครับโอ้โหเทคที่เท่าไหร่ไปทราบแอคชั่นมาดิฟตรงนี้โอ้โหยังรอดอยู่นะครับผมเลี้ยวซ้ายตรงนี้เป็นไงครับขึ้นดีด้วยโอ้โหยังไงตรงนี้ยังไงดิฟต่อเซโอ้โหบิดเล็กน้อยครับผมพุ่งมาแล้วลงตรงนี้โอ้โหดูดิดีมากครับทุกคนแล้วขวาดิ
โอ้โหดิพรมพรมนะดิพรมพรมนะตรงนี้นะแล้วขวาไปอีกดิขวาไปอีกดิเบิร์นขึ้นไปเลยเอ้ยก็นั่นแหละครับทุกคนมันเป็นรถแนวสะสมนะสำหรับคนที่มีอีลิตนะผมแล้วก็เป็นรถที่350Zที่สวยมากนะครับผมเหมาะกับการดริฟต์เนาะแล้วคือตรงนี้เนี่ยบ้านคนรวยเต็มเลยครับทุกคนเป็นพวก VP ใช่ป่ะบ้านทรงนี้นะครับสวยดีนะครับผมเหมาะกับรถละเลนดูสิเอากันเข้ากันก็รู้สึกว่าทุกคนจะนัดมีตติ้งกันที่โรงเรียนนะผมเพราะว่าช่วงนี้โรงเรียนเปิดก็เลยไปเจอกันที่โรงเรียนใช่ป่ะก็โอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอกับเพื่อนๆกันที่โรงเรียนหน่อยนะว่าเขาเอารถอะไรขับมาโรงเรียนกันบ้างนะครับผมนะเป็นเพื่อนแบบแนวฝรั่งเลยนะครับผมนะแต่ตรงนี้หลังโรงเรียนคือโล่งจัดเลยครับผมมีแต่สนามบาสนะครับผมแล้วก็เราเปรี่ยวเกินนะครับผมโอ้โหทุกคนดูตรงนี้แล้วตรงนี้คือคาร์มีติ้งแบบโอ้โหไม่อยากจะเชื่อนะครับผมรถแต่ละคันที่แบบสวยจัดนะครับผมเดี๋ยวเราจอดกันนะครับผมคาร์มีติ้งนะครับเออ350Zนะครับผมหรือเราจะไปจอดข้าง R35ดีอ่ะเพราะว่าแบบว่าเออมันเป็นสเต็ปแบบนิสสันเหมือนกันนะครับผมนิสสัน R35 ที่แบบว่ามันออกแนวเป็นซุปเปอร์คาร์ได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็น Lexus IS นะครับผมแล้วก็ตรงนี้ผมไม่แน่ใจถูกป่ะนะแล้วตรงนี้ก็จะเป็น Ferrari นะครับผมจะแบบฝอยนะ Ferrari นะ F something นะแล้วตรงนี้ก็จะเป็น McLaren Deep นะตัวนี้เป็นรถ600 Lowback นะครับผมแล้วก็มี Mack World Stepen มาด้วยนะครับผมใส่หมวก Alpine Star นะแล้วก็ชุดเป็น Red Bull โอเคนะฮะมาต่อตรงนี้ก็จะเป็นรถจำไม่ได้ครับทุกคนผมรีวิวไปแล้วแท้นะจำไม่ได้คันนี้แล้วก็เป็น Bugatti VIP ตัวนี้นะครับผมแล้วก็Lamborghini Lorenzo อะไรสักอย่างรถไฟฟ้านะครับแล้วก็ McLaren 7อะไรสักอย่างนะครับก็เป็นชุดแต่งแบบ wide body มาด้วยนะครับเป็น LB Liberty Walk นั่นเองแล้วฝั่งเลยก็จะเป็น Senvo นะครับผมก็เอา 350Z ตัว JDM เรามาโชว์ด้วยในงานวันนี้นะครับในงาน School Meeting นะนักเรียนขับรถอะไรมาโรงเรียนกันบ้างวันนี้ก็พาทุกคนมาชมกันนะก็จะเป็น Miata นะครับผมคันนี้เป็นไฟหน้าป๊อปอัพอยากให้เขาเปลี่ยนบรรยากาศให้เป็นกลางวันมากเลยตอนนี้ก็กลายเป็น Midnight Racing แล้วเริ่มมืดไปหน่อยนะครับผมแล้วตรงนี้ก็จะเป็น LSC Totala นะครับผมแล้วก็เป็นลายพิเศษด้วยแต่ราคาตัวนี้คือสวยดีนะครับผมแล้วก็มีคุณกระลอกตรงนี้นะครับผมเขาน่าจะชอบ Aston Martin DB5 ตรงนี้ใช่ไหมนะครับผมไม่แน่ใจอ่ะแต่ Aston Martin แหละเพราะว่ากระจังหน้าของ Aston Martin เนี่ยจะเป็นทรงนี้นะครับผมอันนี้ก็มั่วนะผมบอกเลยแล้วตรงนี้ก็ BMW M4 นะครับ Competition นะครับผมเอาดิเจอสกิลม่วงของเราเข้าไปและนี่อะไรอันนี้อะไรอันนี้คืออีคลิปครับมิซูอีคลิปด้วยความที่ทำสีดำมาก็เลยงงครับผมแต่ฝากระโปรงหน้าเป็นคาร์บอนมีไม่กี่คันนะครับมีน้อยคันฝาคาร์บอนนะครับเป็นแร่สำหรับ CDT อยู่เหมือนกันนะครับและดูพ่อหนุ่มคนนี้สิดูเหมือนคนมากเลยอ่ะมีการกระพริบตาได้ด้วยนะครับผมว่าเรามาคุยกับแม็กวอสเตเพนกันหน่อยดีกว่าว่าเขารู้สึกยังไงกับรถของเราสวัสดีครับแม็กคุณคิดยังไงกับรถของผมครับรถของผมก็คือ 350Z สีเหลืองอ่ะที่จอดอยู่ตรงนั้นอ่ะนะครับโอเคงั้นเหรอคุณบอกว่าโอเคงั้นเหรอเนี่ยโดนขโมยไปแล้วครับผมMy car is stolen ไปแล้ว เขาบอกแค่ว่าโอเคก็ยังดีนะก็ยังดีนะที่เขาตอบผมคิดว่าเขาจะไม่มีใครตอบเราซะแล้วนะครับและตอนนี้350Zเราก็ดิฟโชว์อยู่ในงานนะครับโอ้โหเอาเรื่องฮะดูเซ350Zเราดิฟเราจัดนะครับผมเป็นรถดิฟที่ดีนะครับผมโดนัทนะครับผมดูเซมีคนซ้อนด้วยมีคนนั่งด้วยรถเราไม่เข้าท็อปท็อปฟอร์มจัดรถเราไม่ค่อยเฟมอสอ่ะเนี่ยแอคหน่อยแล้วตรงนี้มีฮูนิแคนมาใหม่นะเป็นเทอร์โบชาร์จนะผม2ตัวนะแรงมากนะรถเคนบอก You all ready for our team อ๋อก็ทุกคนก็มาเป็นทีมเดียวกันแล้วนี่นะครับผมใช่ไหมก็เป็นทีมคาร์มิตติ้งไงนะ New team is Mazda นั่นเหรออ๋อเขาจะจัดเป็นรวมรถ Mazda ใช่ไหมแต่อันนี้ไม่ใช่ Mazda นะอันนี้เพิ่งสปอนมาใหม่นะอันนี้จะเป็น NSX นะครับผมน่าจะเป็นตัวซีซั่นนี้แหละนะครับตัวท็อปเดี๋ยวเราสปอนมาสด้ามาแล้วกันนะให้เข้าทีมเขากันหน่อยนะเขารีเควสมานะมาสด้าแบบนี้ชื่อแม็กมานะครับผมเดี๋ยวเราจะเอาตัวท็อปแบบตัวท็อปมาโชว์ก็คิดว่าน่าจะเป็น 787B ไหมนะครับตัวท็อปนั่นเหรอมีใครเอา 787B มาไหมถ้าไม่มีผมจะได้เอามาไงฟูลไลน์ก็หายากนะดูทรงเอา 787B มาแล้วกันนะเด้เอ้ย 787B ไปเด้เดี๋ยวเราจอดริมสุดเลยนะครับทีมมัตจ้านะครับผมวันนี้เขาบอกว่าในเกมนี้เรียกว่าอะไรเขาหาไม่เจอนะเออใช่ในเกมเรียกว่าแม็กมานะครับผมแม็กมาแล้วไม่ใช่มัตจ้านะเพราะว่าเป็นรถก๊อป
เราก็เปิดไฟนะไรนักเรียนเอามาสด้า 787B มาฝ่ะเอาจัดนะครับผมเฮ้ยหนูอย่าขับนะหนูรถมันจอดสวยแล้วหนูตอนนี้คือทุกคนก็กำลังเซตติ้งรถนะครับผมปาร์คเน็กทูเยลโลคาร์คนนี้ก็จะเป็นไดเรคเตอร์หรือจะเป็นออร์แกไนซ์ออยจัดการให้รถเนี่ยจอดเข้าที่นะครับผมเฮ้ยอันนี้คันใหม่นะครับRX8ผมมีแล้วแหละแต่ยังไม่ได้กดรับเลยนะครับผมนี่ก็คือกะจะตอนทำคลิปแล้วก็กดรับพร้อมกันแต่ถ้าเกิดว่าทำคลิปไม่ทันแล้วซีซั่นหายไปลืมกดรับเราก็หายไปเลยโอเคมาสด้าก็จะมีประมาณนี้สวยมากนะครับแล้วเขาให้คนนี้ขยับบ่ทำไมอ่ะเขาก็มาสด้านี่มี RX78มาด้วยเอ้ย 787B มาสด้า 787B เอ้ยพอร์เช่มาไงเดี๋ยวอ๋อเขาต้องการออร์แกไนซ์เขาต้องการแมทชิ่งคาร์นะครับผมให้แบบว่ามันอยู่ใกล้กันนะเขาอยากจะเรียงอ่ะฮะเข้าใจละงั้นเดี๋ยวผมจะเอาคันนี้มาแล้วกันนะจะได้แบบแมทชิ่งกับทุกคนหน่อยนะครับผมเป็นมาสด้าดิฟนะครับจะได้แมทชิ่งกับคันแดงคันนี้เอาเดย์คันนี้ก็หายากนะผมว่าก็เท่าที่เห็นก็ยังไม่มีใครนะตรงนี้นะยังไม่มีใครนะนี่นะมันจะเป็นลายบับเบิ้ลบีนะผมเรียกว่าบับเบิ้ลบีนะแล้วก็เปิดป๊อปอัพได้ไม่ได้มันเป็นไฟแบบไฟรีซูเปอร์จีอ่ะของแต่งอ่ะนะครับผมฮะแล้วคนนี้ก็ยังมีเล็กซัสมาอยู่นะแล้วนี่ก็มี RX7 นะสุดทางนี่ก็จะเป็นฟอร์ดฟอลคอนนะครับผมซึ่งตอนนั้นผมบอกว่าเป็นPontiacก็ขออภัยทุกคนด้วยโอเคคาร์มีตติ้งที่โรงเรียนก็คงจะประมาณนี้แหละครับทุกคนก็จะวุ่นวายหน่อยนะครับผมมีทั้งมาสตีมัสด้านะแต่ก็จะมีทั้งมาสด้ามีทั้งเล็กซัสมีทั้งซุปเปอร์นะบางคนมาที่หลังอาจจะไม่ทราบนะก็ไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวเราไปลองเทสสนามกันหน่อยดีกว่า Nissan 350Z Super Sexy อยู่ในสนามแดกออกตัวมาแล้วไฟหน้าโคตรสวยครับทุกคนเป็นรถที่แบบจัดจ้านะครับผมแล้วผ่านเกาะกลาง 50% ตรงนี้ข้างหน้านี้คือเส้นชายแบบว่าดิฟเข้าไปดิโอ้โห360เท่ดูสิ 12.416 วินาทีนะครับเวลาที่ทำได้มาต่อกันที่สนามแดร็กแต่ว่าอยู่ในเมืองนะครับทุกคนโตแบบว่าจัดแข่งในเมืองนะครับและอัดความแรงมา200.4เองนะครับทุกคนแล้วก็200กิโลเมตรต่อชั่วโมงเองทำไมความแรงมันตันอยู่200อ่ะหรือเกี่ยวกับที่เราปรับแคมเบอร์ไหมเอาโอเคแก้แล้วนะสูญแล้วนะเดี๋ยวลองเทสหน่อยดีว่าส่งผลจริงหรือไม่อย่างไรนะผมปึ๊บขึ้นสะพานปึ๊บไหลลงไปปึ๊บอ๋อจริงจริงจริงแหละครับทุกคนเป็นเพราะปรับแคมเบอร์นะเหมือนความเร็วมันจะมีสะดุดมีอั้นอะไรอย่างนี้นะและลองเทสอีกรันหนึ่งตรงนี้ความเร็วพุ่งขึ้นไปแล้วก็จบ 7.6 เวลาดีขึ้นมาหลายเซี่ยววิอยู่และทีมญี่ปุ่นจะไม่ลงสนามซากุระได้อย่างไรล่ะ 350Z เราอยู่กันในสนามซากุระสวยๆตรงนี้รถกับสนามนี่แบบเข้ากันจริงเลยนะครับทุกคนมาดูเซว่าเบนแลบของเขาที่จะดีแค่ไหนนะครับผมแล้วมาที่เซกชันตรงนี้ทุกคนจะชนกันแล้วแบบเด้งนะเซกชันตรงนี้นะมันเป็นทางแบบสนามกอล์ฟนะผมมีป้ายธงแดงนะผมไว้ลงเบอร์ดี้นะผมแล้วเลี้ยวขวาที่มาดูหูชิดกำแพงอ่ะนะครับทุกคนแล้วนี่เซกชั่นสุดท้ายแล้วนะครับผมซ้ายและซ้ายนะผมโอเคนี่คือ1รอบนะผมนะก็เดี๋ยวมาชมเบสแลบของเขาแล้วกันนะว่าจะจบอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมและเซกชั่นสุดท้ายตรงนี้กับรถสวยและสนามสวยแล้วก็ปัดตูดเข้าไปดีเอ้ยเบสแลบ32วินะครับทุกคนแล้วอัดความแรงมา200เต็ดปืนโอ้ยเอาละครับทุกคนคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะกับ 350Z JDM แนว Liberty Walk คันนี้แนวแบบว่าแต่งบอดี้เข้ามาก็เป็นรถที่แนวคอลเลกเตอร์แล้วกันนะแนวสะสมนะสำหรับคนมีลิตแล้วก็มาทำให้ทุกคนดูนะครับผมนะเริ่มต้นมี5คันคันนี้คือคันแรกของเราถ้าชอบก็อย่าลืมไลค์แล้วก็ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องน้อยๆของเราด้วยคลิปหน้าจะเป็นรถเซ็งไลค์ก็เดี๋ยวมาเจอกันนะครับทุกคนบ๊ายบายครับผม